ออกกำลังกายไปด้วยกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะอยากให้คุณแม่เนี่ยนั่งในท่าที่สบายสบายนะคะสำหรับเฟสแรกสิ่งที่คุณแม่ควรทำเริ่มแรกนั่นคือ connection breathing และ pelvic floor muscle exercise นั่นคือการขมิบนั่นเองค่ะนั่งในท่าไหนก็ได้นะคะแต่โดยปกติแล้วอยากจะให้นั่งเพื่อให้สะโพกอยู่สูงกว่าเข่าเพราะในท่านี้เนี่ยเราเพิ่มพื้นที่ให้การหายใจเป็นไปได้คล่องขึ้นอีกทั้งการนั่งในท่านี้เนื่องจากมันมีพื้นที่น้อยเนาะไอ้พื้นที่ก้นก็อยู่แค่นี้ดังนั้นเราจะต้องโฟกัสอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้ว่าตอนนี้ฉันต้องนั่งตัวตรงหลังคออยู่ในแนวระนาบเดียวกันถ้าจินตนาการว่าตอนนี้เนี่ยมีไกขึงนะคะเส้นได้อยู่ที่ตรงเหนือขมับของเราเหนือศีรษะของเราดึงขึ้นเรามีลักษณะตั้งตรงผ่อนคลายหัวไหล่แขนข้างหนึ่งนะคะโดยใช้แขนมือด้านขวาจับตรงนะคะกระดูกซี่โครงมือด้านซ้ายจับตรงหน้าท้องหายใจเข้ารู้สึกถึงการขยายของซี่โครงไปทางด้านข้างรู้สึกถึงการขยายของหน้าท้องทางด้านหน้ารู้สึกถึงเทนชันนะคะจากตรงท้องของที่ส่งซี่โครงไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างของเราในขณะที่ตอนหายใจออกขมแหววหน้าท้องเกรงหน้าท้องขึ้นมาแล้วมีการบีบกระดูกซี่โครงนะคะเข้าหากันคล้ายๆนะคะกับการใช้คอเสร็จที่ลัดมาที่ตรงจุดศูนย์กลางของร่างกายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆอีกหนึ่งการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆคุณแม่สามารถทำในท่านั่งที่บนโซฟาได้นะคะตราบใดก็ตามที่หลังของเราตั้งตรงขณะเดียวกันพูดถึง connection breathing คือการ breathing คือการหายใจที่มีการประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแดกแฝดนะคะนั่นคือกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคราวนี้หายใจเข้านะคะหน้าท้องขยายออกซี่โครงขยายไปด้านข้างรู้สึกถึงแรงดันที่มาที่ฝ่ามือทั้งสองข้างตอนหายใจออกนอกจากที่จะมีการเกรงหน้าท้องนิดนึงเนาะแต่ไม่มากจนเกินไปรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหน้าท้องรู้สึกถึงกระดูกซี่โครงที่มีการนะคะขยับข้อหากันเหมือนคล้ายๆกับการใส่คอเสร็จของเราคราวนี้อยากให้จะมีการขมิบตรงกล้ามเนื้อเชิงกรานนะคะให้รู้สึกถึงกระดูกเชิงกรานเนี่ยจะมีอยู่ลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมคะมันจะแคบลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆนี่คือ connection breathing ค่ะและผ่อนคลายจ้า